ดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาติวข้อสอบวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่2ข้อที่6ห้องเรียนดูดีไม่มีโรคร้ายพวกเราหญิงชายใส่ใจดูแลใจความของบทร้อยกรองนี้เน้นเรื่องใด 1. การป้องกันโรค 2. การร่วมมือร่วมใจ 3. การรักษาความสะอาดคำตอบของข้อนี้คือข้อ 3 ค่ะเพราะใจความของบทร้อยกรองนี้เน้นให้ช่วยกันรักษาความสะอาดของห้องเรียนถ้าห้องเรียนของเราสะอาดก็จะไม่มีเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆข้อที่1ผิดเพราะการป้องกันโรคไม่ได้กล่าวถึงในบทร้อยกรองข้อที่2ผิดเพราะการร่วมมือร่วมใจไม่ได้กล่าวถึงในบทร้อยกรองข้อที่7มีภาพอยู่4ภาพภาพที่1เป็นภาพเด็กหญิงกำลังช่วยทำความสะอาดภาพที่2เป็นภาพเด็กผู้หญิงกำลังนั่งอ่านหนังสือภาพที่3เป็นภาพนักเรียนกำลังเรียนหนังสือและภาพที่4เป็นภาพพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณคำถามข้อที่7ก็คือข้อใดแสดงความคิดเห็นได้สอดคล้องกับภาพ1. เด็กดีต้องหวังจะได้รางวัล 2. เด็กดีควรจะได้รับการยกย่อง 3. เด็กดีต้องเป็นลูกของคนร่ำรวยนักเรียนคิดว่าข้อไหนถูกต้องคะข้อที่ถูกก็คือข้อที่2ค่ะถูกเพราะเป็นการแสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องกับภาพเพราะเด็กที่ช่วยพ่อแม่และขยันตั้งใจเรียนจึงควรได้รับการยกย่องตัวลวงข้อที่1ผิดเพราะการทำความดีต้องไม่หวังสิ่งตอบแทนการแสดงความคิดเห็นจึงไม่สอดคล้องกับภาพตัวลวงข้อที่3ผิดเพราะการเป็นเด็กดีไม่จำเป็นต้องเป็นลูกคนรวยเท่านั้นข้อที่8เราจะเห็นเด็ก3คนคุยกันระหว่างรับประทานอาหารจอมพูดว่าเราชอบกินไก่ทอดหมูทอดที่สุดเป็นของโปรดเราเลยแจ่มพูดว่าส่วนเราต้องกินผักและผลไม้เพิ่มด้วยนะเจมพูดว่าใช่ๆแจ่มชอบกินเหมือนเจมเลยคำถามข้อที่8คือจากภาพใครมีแนวโน้มที่จะอ้วน 1. แจ๋ม 2. จ๋อม 3. เจมนักเรียนคิดว่าเป็นใครคะคำตอบที่ถูกต้องคือจ๋อมมีแนวโน้มที่จะอ้วนค่ะเพราะอาหารที่จ๋อมกินมีโปรตีนและไขมันสูงซึ่งโปรตีนเป็นธาตุอาหารที่สำคัญที่สุดให้พลังงานซึ่งจำเป็นต่อการทำงาน
และช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอให้ร่างกายเจริญเติบโตแหล่งอาหารโปรตีนได้แก่เนื้อสัตว์ไข่ถั่วเป็นต้นส่วนอาหารที่แจ่มและเจมกินมีผักและผลไม้จึงมีโอกาสอ้วนน้อยกว่าจ๋อมข้อที่9จากภาพจะเห็นว่าในภาพมีป้ายเขียนว่ากรุณาวางรองเท้าให้เป็นระเบียบซึ่งฉันวางรองเท้าอันแรกมีรองเท้าวางเรียงกันไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยในเวลาต่อมารองเท้าถูกจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยคำถามข้อที่9คือข้อใดเป็นการปฏิบัติของป้อม 1. ถอดรองเท้าวางบนชั้น 2. ช่วยจัดวางรองเท้าของเพื่อน 3. ทำความสะอาดชั้นวางรองเท้าข้อที่ถูกคือข้อที่2ค่ะในภาพแสดงให้เห็นว่าป้อมจัดวางรองเท้าให้เป็นระเบียบโดยที่ตัวเองยังใส่รองเท้าอยู่ไม่ได้ถอดวางบนชั้นข้อที่1ผิดเพราะในภาพป้อมไม่ได้ถอดรองเท้าข้อที่3ผิดเพราะในภาพไม่มีการทำความสะอาดชั้นวางรองเท้าข้อที่10ในร้านอาหารคุณอ้วนมีรายการอาหารดังนี้ 1. ข้าวผัดกุ้ง 2. ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ 3. ลาดหน้าทะเลคำถามมีอยู่ว่ารายการอาหารในข้อใดเขียนและสะกดคำไม่ถูกต้อง 1. ข้อ1 2. ข้อ2 3. ข้อ3นักเรียนคิดว่าเป็นข้อไหนคะคำตอบของข้อนี้คือข้อที่3ค่ะข้อที่3ถูกเพราะคำว่าลาดหน้าเป็นคำที่สะกดไม่ถูกต้องคำที่ถูกต้องคือราดหน้าราดลาดเป็นคำที่ใช้สับสนกันบ่อยๆหากออกเสียงรอเรือรอลิงไม่ชัดเจนราดเป็นคำกริยาหมายถึงเทของเหลวๆราดเป็นคำกริยาหมายถึงปูแผ่ออกไปส่วนข้อที่1และข้อที่2ผิดเพราะคำว่าข้าวผัดกุ้งและก๋วยเตี๋ยวต้มยำเขียนได้ถูกต้องแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะแล้วเราจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ